การชกในแบบนี้นะครับชกแบบนี้คือการทำให้ส่วนผสมหนาด้วยการเพิ่มน้ำมันนะครับเพิ่มน้ำมันเข้าไปในรอบเดินเบานะครับเพิ่มจากตรงไหนนะครับตรงนี้คือท่อดูดนะครับท่อดูดเข้ามาช่องนี้อากาศเข้าไปผสมคลุกเข้ากันเป็นไอดีนะครับแล้วเวลาเราเปิดชกเนี่ยเราดึงเนี่ยดึงลูกชกเนี่ยน้ำมันจะมาออกนี่นะครับน้ำมันจะออกรูนี้การชกแบบนี้คือการเพิ่มน้ำมันนะครับส่วนการชกแบบนี้นะครับไม่ได้เพิ่มน้ำมันแต่เขาลดอากาศนะครับซึ่งมีค่าเท่ากันก็คือทำให้ส่วนผสมมันหนานั่นเองเราจะเพิ่มน้ำมันหรือเราจะลดอากาศก็มีค่าเท่ากันหลักการคือเพื่อเพิ่มส่วนผสมน้ำมันกับอากาศให้มันเป็นส่วนผสมที่หนาให้สตาร์ทง่ายตอนเครื่องเย็นนะครับ